รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดย Fresh Mint เมนูนี้เป็นเมนูที่คดีไม่อยากทำเลยคุณอย่าดูถูกโอรสคาเฟ่อย่างผมคุณมาพูดอย่างนี้ผมเสียใจเกี๊ยวซ่าเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของเราเลยนะเราชอบกินเกี๊ยวซ่ามากจนเรารู้สึกว่าทำไมอ่ะคนส่วนมากถึงกินเกี๊ยวซ่าเป็นไส้ขาวเราอ่ะชอบกินไส้ในขนมใส่ไส้ไม่คุณชอบกินแป้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโต้ตึกครัวเดียวกันนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสำคัญในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่หวังผลแพ้ชนะใดๆทั้งสิ้นครับก่อนลงมือทำอาหารเรา2คนจะต้องมีเกมเล่นกันสิ่งที่น่าสนใจของทุกสัปดาห์ตอนนี้คือเกมเราเปลี่ยนทุกสัปดาห์โอ้โหเดาไม่ถูกเลยว่าใครจะเป็นผู้แพ้ใครจะเป็นผู้ชนะหลังจากเกมแล้วคนที่แพ้จะต้องเป็นคนลงมือทำกับข้าวผู้ชนะจะเป็นคนที่สั่งคนที่แพ้ทำกับข้าวในแต่ละสัปดาห์คือลุ้นแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะเพราะว่าอาหารของเรากับข้าวของเราอร่อยแน่นอนลุ้นแค่ว่าใครจะเป็นคนทำเท่านั้นแหละวันนี้เกมของเราชื่อเกมพิมพ์ระเบิดคือแม้แต่เราตอนนี้ยังไม่รู้เลยฮะว่าเล่นยังไงมันลุ้นขนาดนั้นอะพิมพ์ระเบิดคืออะไรคะมากับดวงหรือมากับความสามารถเอางี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหแค่ชื่อเกมนี่ก็ลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะกันอธิบายเกมหน่อยอ่ะเกมของเราวันนี้ดีๆบอกว่ามันคือเกมพิมพ์ระเบิดพิมพ์ระเบิดคือพิมพ์ทำขนมระเบิดการจะรู้ว่ามันระเบิดยังไงก็คือเปิดพิมพ์ขึ้นมาเสร็จแล้วถ้าเกิดคนไหนมีคำว่าระเบิดคนนั้นแพ้ถูกปะระเบิดคนนั้นแพ้แล้วถ้าไม่โดนทั้งคู่อ่ะแปลว่าต้องมี2ใน3เลยเหรอโอ้โหใครจะโดนคนเดียวได้โดนสองคนไม่ได้แล้วถ้าระเบิดคู่อ่ะก็เฮ้ยโอ้ชอบซึ่งเป็นเกมที่ต้องพกดวงมาล้วนๆเลยนะครับเนี่ยเอายังมา1 2 3มา1 2 3เรื่องแบบนี้มันสอนก็ไม่ได้จริงโอกาสหนึ่งในสามยังรอดได้นะครับเนี่ยแหมคุณเท็ดดี้เนี่ยเขาพกดวงมาจริงๆเหรอครับในงานนี้เพราะว่ามีแค่หนึ่งในสามเท่านั้นที่จะไม่ระเบิดไม่เป็นไรนะครับคุณนานาอ่ะคนทำเรารู้อยู่แล้วเนาะผู้แพ้ก็ไม่เป็นไรเมนูในวันนี้ดีกว่าโจทย์ของเราคือยังไงเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแต่คุณจะมาทำในสไตล์แบบของหวานเหรอขออนุญาตพูดก่อนนะเมนูนี้เป็นเมนูที่เท็ดดี้ไม่อยากทำเลยคุณอย่าดูถูกโอรสคาเฟ่อย่างผมผมนี่คือสายหวานของหวานพุ๊บผมมืออาชีพคุณเนี่ยดวงไม่ได้แล้วคุณมาพูดอย่างนี้ผมเสียใจเมนูของเราวันนี้จะเป็นเกี๊ยวซ่าถึงวันนี้จะเป็นผู้แพ้ในเกมแต่ถ้าเป็นคนทำเมนูที่ชอบเลยนะเนี่ยเกี๊ยวซ่าจะเป็นของหวานได้ยังไงครับเกี๊ยวซ่าเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของเราเลยนะเราชอบกินเกี๊ยวซ่ามากจนเรารู้สึกว่าทำไมอ่ะคนส่วนมากถึงกินเกี๊ยวซ่าเป็นไส้ขาวเราอ่ะชอบกินไส้ในขนมใส่ไส้ไม่คุณชอบกินแป้งโปรตีนด้วยเราชอบกินมะพร้าวในขนมใส่ไส้ที่หอมน้ำตาลปี๊บเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันจะดีไหมถ้าเกิดเอาเกี๊ยวซ่าที่เป็นแป้งกรอบที่จี่แบบ
อร่อยๆทานคู่กับไส้มะพร้าวข้างในแล้วก็มีวิปครีมที่มีกลิ่นหอมๆของกะทิของใบเตยอันนี้เขาเรียกว่าแบบเป็นฟิวชั่นในฟิวชั่นอีกทีนะใช่เลยชวนคุณผู้ชมวันนี้มาทำเป็นเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวเกี๊ยวซ่าเมนูที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนทำจากแป้งนำมาห่อเนื้อสัตว์แล้วนำไปทอดแต่ว่าพอใช้เนื้อสัตว์เนี่ยมันจะแสนธรรมดาเกินไปวันนี้เราจะดัดแปลงเกี๊ยวซ่าให้เป็นของหวานโดยการนำมะพร้าวมาเป็นไส้แต่จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับอ่ะเกี๊ยวซ่าของเราไส้มันจะเป็นเหมือนไส้กระฉิกก็คือไส้มะพร้าวเหมือนเลยล่ะไส้มะพร้าวผัดแล้วแน่นอนวันนี้เนี่ยนะคะใช้เป็นมิถุนปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะคะไปที่ตัดซองโอเคครับดูเข้มข้นนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวจากสมุทรสงครามนะคะว้าวสีสันน่าทานมากชั้นใหญ่ได้ไหมตายละ300กรัมตักกี่ทีเนี่ยโอ้ยบ่นจังเลยโดนบ่นไปตามระเบียบเลยนะครับคุณเท็ดดี้เราจะใช้น้ำตาลปี๊บของเราประมาณ300กรัมเขาก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะคอยแป๊บเลยแป๊บใหญ่ๆเลยตันปิ๊บของเราละลายดีแบบนี้แล้วใส่มะพร้าวขูดขาวลงไปโอเคครับโอเคและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดนึงเลยค่ะโอเคจากนั้นผัดให้มะพร้าวกับน้ำตาลปิ๊บของเราเข้ากันแล้วก็ผัดจนส่วนผสมแห้งตอนนี้เขาจะยังดูแห้งแต่แป๊บเดียวเนี่ยมะพร้าวจะคายน้ำออกมาแล้วก็ผัดต่อจนกระทั่งเขาแห้งขั้นตอนนี้ที่อยากใส่ใบเตยอะไรเงี้ยก็ได้นะจะได้กลิ่นแบบหอมๆขึ้นมาเนาะฝรั่งเลยไหมแบบวันนี้ลงวานิลาได้ไหมฮะได้ต้องผัดนานเท่าไหร่แล้วครับคุณนานาเราจะผัดต่อไปเรื่อยๆใจเย็นๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มงวดเขาถึงบอกว่าแบบพวกขนมไทยอาหารไทยนี่พิถีพิถันอันนี้คือเราแบบประยุกต์แล้วนะปกติต้องใช้แบบทองเหลืองเนาะอันนี้คือเทฟลอนเอาแบบง่ายก่อนแต่สีสันถือว่าผ่านเลยนะครับคุณจะเห็นว่าน้ำออกมาแบบนี้เลยอ่ะผัดจนกระทั่งเราจะเห็นว่ามะพร้าวฟุบลงไปแบบนี้แล้วน้ำก็แห้งเริ่มงวดๆแบบนี้ใช่เราจะเอาส่วนผสมไส้มะพร้าวของเราเนี่ยนะคะพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อกับแป้งเกี๊ยวซ่ากันโอเคครับตอนนี้ไส้มะพร้าวก็พร้อมแล้วนะครับช่วงหน้าเรามาห่อไส้เกี๊ยวซ่ากันดีกว่าครับกับเมนูเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวต้องบอกเป็นเกี๊ยวซ่าที่สง่างามมากสมเกียรติของผู้แพ้โอเคเป็นผู้แพ้ที่ทำเกี๊ยวซ่าได้สวยมากเกี๊ยวซ่าของเราไม่ใช่แบบเป็นทอดทั้งอันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เราเป็นแบบจี่เหรอใช่เราจี่เสน่ห์ของเกี๊ยวซ่าแบบจี่คือเป็นยังไงเอ่ยมันจะมีขอบแป้งกรอบมันทำยากนะปกติมันทำไม่ได้ง่ายๆนะมาวันนี้มาดูกันเฮ้ยคุณทำได้เหรอจากการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าช่างเป็นผู้แพ้ที่อวดดีมากมากชมการทำเมนูเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวกันต่อในช่วงที่2ของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันหลังจากที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้เตรียมไส้มะพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่เราจะห่อลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวซ่ากันแล้วล่ะครับอันนี้คือไส้มะพร้าวของเราพอเย็นแล้วน่ากินแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมดูจะเห็นความเงาของเขาแบบโอ้สวยงามแป้งเกี๊ยวซ่าสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้ก็คือหาซื้อง่ายด้วยใช่แต้มน้ำเอาไปก่อนเราก็จะห่อนะคะเอาไส้ของเราใช้สกู๊ปไอติมเพราะว่าไม่เลอะมือมันเลอะอยู่ดีมันจะฝักได้เท่าๆกันจีบต้องเป๊ะนะแบบมาจีบหลวมๆแบบเดี๋ยวพอไปปุ๊บหลุดไม่เอานะฝีมือการห่อเกี๊ยวซ่าของคุณนานานี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับแถมคุณนานาเนี่ยยังมีเคล็ดลับมาบอกด้วยว่าลักษณะของการห่อเกี๊ยวซ่าจะต้องเป็นยังไงมืออาชีพจริงๆอ่ะห่อเสร็จแล้วเนี่ยเกี๊ยวซ่าตั้งได้ผู้ชนะอยากลองซื้อเปล่าโอ้ไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้ไม่ต้องถึงมือผมหรอกเรื่องแบบนี้ไม่ต้องถึงมือผมหรอก
คือความจริงแล้วเขาจะไม่ทาทาน้ำเยอะขนาดนี้นะแต่วันนี้บอกแป้งเราแห้งนิดนึงแป้งเราแห้งคือเราวางผึ่งไว้รอความจริงแป้งต้องนุ่มถ้าเกิดว่าแป้งแห้งแบบนี้ทำให้ห่อยากแล้วแป้งบางทีจะแตกด้วยโอเควันนี้เราเอาความสะดวกสบายก่อนนะเราก็เลยใช้แป้งสำเร็จรูปถ้าวันไหนมีโอกาสคุณผู้ชมคอมเมนต์มาปุ๊บเดี๋ยวเราทำแป้งกันสดๆเลยแล้วมาดูว่าผู้แพ้เขาจะแก้ตัวอีกทีหรือเปล่าคงไม่แพ้ติดๆกันสองทีสามทีหรอกวิ่งอย่าพูดไปอย่าพูดไปเวลาห่อก็เอามือเนี่ยนะคะจับแล้วก็ห่อดันไส้เอานิ้วเนี่ยนะคะดันเข้าไปเกี๊ยวซ่า101นะฮะคือครูความใฝ่ฝันเราเลยนะเราอยากเปิดร้านเกี๊ยวซ่ามากบอกเป็นเกี๊ยวซ่าที่สง่างามสง่างามสง่างามมากสมเกียรติของผู้แพ้โอเคเป็นผู้แพ้ที่ทำเกี๊ยวซ่าได้สวยมากอ่ะโอเคพอเราได้แบบนี้เกี๊ยวซ่าของเราไม่ใช่แบบเป็นทอดทั้งอันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะไม่ใช่เราเป็นแบบจี่เหรอใช่เราจี่เสน่ห์ของเกี๊ยวซ่าแบบจี่คือเป็นยังไงเอ่ยมันจะมีขอบแป้งกรอบๆโอ้โหแล้วมันทำยากนะปกติมันทำไม่ได้ง่ายๆนะเราจะเคยชินกับการกินเกี๊ยวซ่าแบบดีฟรายค่ะแบบเด็กหน้าโรงเรียนน่ะง่ายโอ้แบบง่ายพอแบบพอโตมาปุ๊บไปตามร้านราเมงหรือร้านอาหารญี่ปุ่นโอ้โหแบบนี้แพงแบบจี่แล้วแบบมีแป้งบางๆเคลือบอ่ะมาวันนี้มาดูกันเฮ้ยคุณทำได้เหรอจากการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าช่างเป็นผู้แพ้ที่อวดดีมากๆทำให้เรารู้ว่าเกี๊ยวซ่าต้องต้มก่อนเฮ้ยจริงคือเอาไปแบบจี่ในน้ำก่อนอ๋อคือเขาทอดด้วยน้ำใช่แล้วหลังจากพอมันเริ่มสุกแล้วค่อยใส่น้ำแป้งลงไปอ๋อไม่ได้ใส่ไปตั้งแต่ต้นไม่โอ้ยแค่นี้เองเนี่ยรู้แล้วจับหลักได้ละทำไหมไม่เป็นไรคุณแพ้คุณแพ้นี่ผมคันไม้คันมือมากเลยเนี่ยแต่คุณแพ้ไงใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงก่อนได้ครับผมเอ๊ะใครชนะเออเนาะเราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับนี่สังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้แหละครับและขั้นตอนต่อไปก็ถึงขั้นตอนในการทอดกันแล้วครับซึ่งเป็นการทอดเกี๊ยวซ่าในแบบจีให้ขอบแป้งกรอบนั่นเองจากนั้นเอาเกี๊ยวซ่าของเราวางลงไปยังไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนอะไรเลยไม่ต้องแบบนี้เลยถ้าดิอยากได้ทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกลมผมอยากเฮ้ยคุณเลือกได้ขนาดนั้นเลยเหรอเอาสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้เอาเป็นแบบ 4-5 ชิ้นติดกันก่อนก็ได้ใช่ใช่ขอเขาเรียกว่าขอดูทรงหน่อยขอดูทรงได้ถ้าเป็นวงกลมคุณต้องพลิกกระทะอย่างนั้นเลยนะทำได้ฝึกแล้วช่างเป็นคนที่อวดดีมากจากนั้นเนี่ยนะคะครับก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปนะครับน้ำเปล่าแบบนี้เลยใส่ลงไปเลยพอแล้วเขาก็คือไงท่าด้าปิดฝาลงไปปิดฝาแบบนี้เลยแล้วก็รอเขาอบอยู่ในนี้แป๊บคือมันจะเกิดไอ้น้ำแล้วจะทำให้ตัวแป้งเนี่ยสุกอ่ะระหว่างรอแป้งของเราสุกเราก็จะมาทำตัวน้ำแป้งก่อนอ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทำน้ำแป้งกันนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแป้งอเนกประสงค์ตรากบครับอ่ะตักแป้งอเนกประสงค์นะคะ1ช้อนแบบนี้ใส่ลงมาจากนั้นเติมน้ำแล้วก็คนแบบนี้แล้วก็จะเอาน้ำตัวนี้ค่ะราดลงไปในเกี๊ยวซ่าของเราโอเคเปิดเลยไหมฮะเปิดเลยก็ได้โอเคครับ1 2 3จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะน้ำแป้งของเราราดลงไปอื้อหือแบบเนี้ยแล้วคุณรอแป้งเขาจะกรอบใช่มั้ยฮะใช่มันจะเกิดเป็นแป้งกรอบๆขึ้นมาผมเคยทำแบบนี้นะแล้วไม่กรอบผมได้ออส่วนผมได้ออส่วนไหนเป็นงั้นล่ะครับคุณเท็ดดี้แต่อันนี้ผมคิดว่ามันจะต้องไม่ใช่นะมันจะต้องเป็นแบบคลาสเลยนะแล้วตัวเกี๊ยวซ่าที่เราวางปุ๊บนี่เขาก็จะติดกันเป็นแผ่นเลยใช่ขยับก่อนขยับที่โอเคเอาละครับโอ้โหได้แบบนี้แล้วคว่ำนะฮะอาจารย์ขาวางความเกี๊ยวซ่าลงอึ๊บคุณได้เกี๊ยวซ่าแบบนี้ความนี้บางไปหน่อยขอโทษด้วยแต่ว่าถ้าคุณได้แบบนี้มาถือว่าโอเคแล้วน่ากินมากจากนั้นเราจะมีวิปปิ้งครีมกะทิเสิร์ฟคู่วิปปิ้งครีมของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
เกี๊ยวซ่ากรอบน่ารับประทานมากๆครับระหว่างนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาจัดจานสำหรับเสิร์ฟกันครับวิปปิ้งครีมของเราจะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยนิดนึงก็คือจะมีกะทิเข้าไปด้วยอันนี้สุดยอดจริงๆใส่ได้เลยใส่ได้เลยนะนานาใส่ใช่ไหมนานาใส่นะวิปปิ้งครีมแช่เย็นจัดจากนั้นนะคะอันนี้เป็นสีผสมอาหารสีเขียวพร้อมกลิ่นใบเตยเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันก็ตีจนขึ้นฟูเลยที่3ของฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันกับเมนูเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวตอนนี้เกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวของเราก็ทอดได้ที่เหลืองสวยงามแล้วล่ะครับได้เวลาจัดเสิร์ฟกันแล้วเราไปชมพร้อมกันได้เลยครับวิปปิ้งครีมของเราจะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยนิดนึงก็คือจะมีกะทิเข้าไปด้วยอันนี้สุดยอดจริงๆและขั้นตอนต่อไปนี้จะถึงเวลาของการทำวิปครีมแบบไทยๆด้วยการผสมกะทิลงไปเพื่อทานกับเกี๊ยวซ่านั่นเองครับใส่ได้เลยใส่ได้เลยนะนานาใส่ใช่ไหมนานาใส่นะวิปปิ้งครีมแช่เย็นจัดจากนั้นนะครับนี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับแบบนี้ใส่ลงไปกับวิปครีมได้เลยครับจากนั้นนะคะอันนี้เป็นสีผสมอาหารสีเขียวพร้อมกลิ่นใบเตยใส่ลงไปก็ตีจนขึ้นฟูเลยสายวันนี้คนที่ชนะเกมก็ต้องกลายเป็นผู้เช็ดโต๊ะไปนะครับโอ้โหโอเคตีจนกระทั่งสมขึ้นแบบนี้จากนั้นตักใส่ถุงบีบของเรานะคะถุงบีบเรามีหัวบีบไว้แล้วดาวรอไว้แล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้ใครจะไปคิดนะฮะวิปปิ้งครีมนี่ก็สามารถใส่ความเป็นแบบกะทิเข้าไปด้วยให้เข้ากันดีกับไส้มะพร้าวของเรานะครับโอเคโหแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันมาครับวิปปิ้งครีมใบเตยของเราลูกใหญ่จากนั้นวางใบเตยลงไปนิดหน่อยที่รู้ว่านี่คือเฮ้ยไทยๆไทยๆนะเราใช้มือได้ไหมคุณล้างแล้วคุณล้างแล้วสะอาดสมมุติว่าล้างแล้วเราล้างแล้วจริงๆโอเคแล้วก็ตั้งเกี๊ยวซ่าความจริงเกี๊ยวซ่าต้องเสิร์ฟความใช่ไหมครับแต่เราอยากให้เห็นอะว่าว่าเป็นอย่างเงี้ยของเราจินตนาการแล้วเราก็มีถั่วตัดไม่น่าเชื่ออันนี้เราเสิร์ฟพร้อมกับถั่วตัดนะครับเนี่ยใช่เราอยากให้รู้ว่ามันอร่อยมากนะแล้วก็มีมัดปมไว้หนึ่งอันนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวเมนูแบบญี่ปุ่นที่มาดัดแปลงให้กลายเป็นของหวานแบบไทยๆด้วยการใส่ไส้มะพร้าวลงไปทั้งความกรอบของแป้งและความหวานของไส้ที่ได้ทานคู่กับวิปครีมกะทิเข้าไปด้วยก็จะละมุนสุดๆไปเลยแหละครับแม่เพื่อมีโมชั่นเด็ก
วิปปิ้งครีมเย็นๆนะเสิร์ฟกับเกี๊ยวซ่า กรอบๆแล้วก็มีถั่วตัดทานด้วยมันทั้งหอมทั้งหวานอยากให้คุณลองเอาสูตรนี้ไปทำเลยเพราะว่าเกี๊ยวซ่าไม่ได้เป็นแค่เกี๊ยวซ่าไส้ขาวใช่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะว่าเมนูอาหารแบบสไตล์ญี่ปุ่นมาเจอแบบความเป็นไทยเข้าไปโอ้โหใครเห็นก็ต้องอยากลองอยากกินนะครับสูตรดีๆสูตรอร่อยๆแบบนี้มาพร้อมกับความสนุกนะฮะในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับติดตามชมกันได้ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวที่มีทั้งความกรอบความหอมความหวานที่คุณสามารถลองทำกันได้ง่ายๆเลยนะครับขออนุญาตพูดก่อนนะเมนูนี้เป็นเมนูที่เทดดี้ไม่อยากทำเลยคุณอย่าดูถูกโอรสคาเฟ่อย่างผมเรารู้จะโทรหาคุกคืออะไรผมนี่คือสายหวานของหวานพุกผมมืออาชีพคุณเนี่ยดวงไม่ได้แล้วคุณมาพูดอย่างนี้ผมเสียใจโอเคเป็นกล่องกล้ามโอ้โหกระเด็นมากกระเด็นมากกระเด็นมากเฮ้ยน้ำมันอาจจะเยอะไปไม่เป็นไรชิมทดลองหันไปทางตากล้องอุ้ยกระเด็นกระเด็นโหลายบ้านเนี่ยจะนิยมมีปลากระป๋องติดบ้านไว้ก็ทำเมนูง่ายๆช่วงนี้เราเห็นคนฮิตแบบทำไข่นุ่มปลากระป๋องทำนั่นทำนี่ปลากระป๋องแล้วเราจะไปทำตามเขาเหรอไม่เราจะเอามาทำลาซานญ่าเฮ้ยโอ้เราสามารถเสกเมนูหรูพรีเมียมจากปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องได้ปกติลาซานญ่าเนี่ยจะเป็นแป้งพาสต้าครับแล้วก็เลเยอร์ด้วยซอสชีสซอสชีสถึงสลับกันไปเรื่อยๆโปรตีนก็เป็นโปรตีนที่ชอบอาจจะเป็นผักโขมอาจจะเป็นผักโขมกับไก่อาจจะเป็นแบบเนื้ออาจจะเป็นแบบเบคอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าวันนี้สูตรของเราจะแบบง่ายที่สุดง่ายๆเลยไม่ต้องต้มเส้นก่อนด้วยเฮ้ยโอ้ตื่นเต้นอ่ะ